คุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมคนบางคนรวยเอารวยเอาในขณะที่บางคนขยันทำงานอย่างหนักแต่ก็แทบเอาตัวไม่รอดโอเคก่อนอื่นเลยนะครับขอบอกนิดนึงครับขอบอกนิดนึงก่อนว่าในตอนนี้นะครับผมมีทั้งลูกศิษย์แล้วก็เพื่อนๆ นะครับที่เสกด้วยรหัส520รัวๆนะครับบางคนเสกเงินแสนนะครับหรือเสกไปหลายแสนเสกเงินหมื่นกันง่ายๆเพียบเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจมากว่าเหตุใดนะครับการที่คนเหล่านี้นะครับสามารถนะครับใช้กฎแรงดึงดูดแล้วได้ผลนะครับหรือว่าพวกเขาทำมันได้อย่างไรครับทุกคนคุณช่วยพิมพ์1สิ่งที่คุณต้องการมาครับถ้าหากว่าคุณแน่ใจว่าคุณต้องการนะครับคุณมีเหตุผลลึกๆว่าคุณอยากได้สิ่งนั้นช่วยพิมพ์มา1สิ่งครับที่คุณต้องการครับพิมพ์มา1สิ่งครับหลายคนที่อยากได้เงิน1ล้านนะครับ10กว่าล้าน10ล้านเยี่ยมมากเอาละเดี๋ยวเราจะค่อยไปพูดว่าคุณมีวัตถุประสงค์อะไรนะครับคุณมีท่าน 1-3 แสนนะครับดีมากโอเคถ้าอย่างนั้นทุกคนเราไปต่อกันนิดนะครับทุกคนพิมพ์ไปนะครับจักรวาลเนี่ยเขาไม่เข้าใจภาษาอนาคตเลยเขาไม่เข้าใจภาษาอนาคตเลยคราวนี้คุณเคยจินตนาการได้บ้างไหมว่าทุกๆวันนอกจากคุณคุยกับตัวคุณเองแล้วเนี่ยคุณคิดว่ามันจะดีไหมถ้าเกิดว่าคุณเรียนรู้ที่จะสื่อสารแล้วก็คุยกับจักรวาลคุยกับจักรวาลแต่เนื่องจากว่าจักรวาลเนี่ยเป็นคนที่ไม่เข้าใจอนาคตการเอาซะเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยคุณจึงไม่สามารถจะใช้คำว่าจะกับจักรวาลได้ผมยกตัวอย่างคุณอทิตยาเขียนมาบอกว่า 40,000 บาทจะไปเยี่ยมแม่ใช่ไหมคุณอทิตยานะครับตื่นเช้ามานะครับคุยกับจักรวาลก่อนบอกว่าจักรวาลที่รักขอบคุณมากสำหรับพรที่เป็นเงิน 40,000 บาทพอจักรวาลได้ยินคุณคุยแบบนี้นะครับจักรวาลก็จะบอกว่าอ๋อเขากำลังพูดอะไรที่มันคือเดี๋ยวนี้ปัจจุบันการเดี๋ยวนี้เลยและเข้าใจได้จักรวาลเขาจะหาวิธีนะครับของเขาเองในเวลาของเขาเองอย่างที่คุณไม่มีวันคิดออกแล้วส่งเงินนะครับมาให้คุณ 40,000 บาทฉะนั้นพอคุณว่างๆเมื่อไหร่ปั๊บเรียนรู้อีกหนึ่งสิ่งนะครับคุยกับจักรวาลเรื่อยๆนะครับทุกคนพิมพ์ไว้หน่อยนะครับผมให้คีย์ที่แพงที่สุดในโลกกับคุณเรียนรู้ที่จะแบบว่าโอ้คุณพระฉันต้องทำทุกอย่างด้วยตัวฉันเองแล้วฉันก็เหนื่อยแล้วก็เครียดแล้วฉันก็ไม่รู้จริงๆว่าฉันจะทำได้หรือเปล่าความปรารถนาของฉันมันจะเยอะเกินไปไหมฉันไม่แน่ใจว่าฉันจะดึงดูดมันได้ฉันจะเสกมันได้ไหมคุณอัธพรครับ10ล้านบาทต่อเดือนนะครับคุณอัธพรนะครับช่วยคุยกับจักรวาลนะครับเป็นระยะนะครับว่ามาอะไรก็คุยนะครับโอเคจักรวาลที่รักจักรวาลที่เคารพนะครับขอบคุณท่านมากเลยนะครับสำหรับพรเงินสด10ล้านบาทต่อเดือนคุณให้คุณพูดเป็นประโยคปัจจุบันล้านเปอร์เซ็นต์เสมอคุณลองคิดดูสิว่าเราคุยกับตัวเราเองแล้วเราเป็นยังไงเราแย่เราคุยกับตัวเองเราบอกเราทำไม่ได้เราคุยกับตัวเองเราบอกว่าเราไม่มีปัญญาคุณเห็นไหมว่าคุณกำลังปรับพลังงานคุณนั้นหนีความปรารถนาอยู่ตลอดเวลาแต่คุณต้องปรับพลังงานของคุณนั้นเข้าหาความปรารถนาทุกวันคนที่ซีเรียสเอาจริงเรื่องนี้นะไม่ว่าคุณจะหมายถึงคนรักบ้านรถเงินสดอะไรก็แล้วแต่ให้คุณพูดกับจักรวาลในลักษณะที่ท่านประทานพรสิ่งนั้นให้คุณเรียบร้อยแล้วเสมอถ้าว่าคุณทำได้แบบนี้นะเป็นนั้นว่าชาตินี้คุณไม่มีปัญหาเรื่องภาษาละแต่ถ้าเกิดคุณไม่เข้าใจภาษาของจักรวาลแล้วคุณก็คือเมื่อไรหนอท่านจะเมตตาหนูพอคุณเมื่อไรหนอจะปังจักรวาลก็บอกว่าเออก็จะเมตตาแหละแต่ขอเป็นอนาคตไปก่อนแล้วกันเพราะว่าไม่ต้องรีบนะยังมีอนาคตอันไกลพ้นนะครับที่จะเมตตาได้คุณจะต้องระวังให้ดีนะครับว่าคุณไม่เคยเรียนรู้นะครับที่จะพูดกับจักรวาลให้ถูกต้องนะครับและถ้าใครก็แล้วแต่ที่อยู่ตรงนี้ถ้าคุณพูดกับจักรวาลทุกวันในภาษาที่ผมบอกไปแล้วผมบอกคุณเลยนะผมพูดจริงๆผมสาบานเลยว่าจักรวาลจะมอบพรนับไม่ถ้วนให้คุณไปเรื่อยๆคุณจะเป็นคนหนึ่งนะที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดคนหนึ่งเลยเพียงแต่ว่ามันมีความลับอีกข้อหนึ่งใครอยากจะรู้นะครับกดแชร์วนไปครับถ้าคุณไม่รู้ความลับข้อนี้นะครับคุณมีโอกาสสอบตกสูงมาก
และคุณก็อาจจะไม่ได้สิ่งที่คุณต้องการด้วยใครอยากรู้นะครับว่าอีกหนึ่งสิ่งที่มันจะเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดการคืออะไรคุณว่าคุณคุยกับจักรวาลได้ขนาดนั้นแล้วเนี่ยแล้วคุณจะสอบตกได้ยังไงคุณรู้ไหมว่าคุณจะสอบตกจักรวาลที่รักขอบคุณท่านมากเลยสำหรับพร10ล้านบาทต่อเดือนคุณพูดถูก1ล้านเปอร์เซ็นต์แล้วคุณสอบตกได้ยังไงอยากรู้ไหมที่จริงแล้วเนี่ยนะสิ่งนี้แค่บางส่วนนะกำลังจะสอนในนะครับนะ The Magic นะครับ The Magic of 5 to 0นะครับเขาโน้ตขึ้นนิดให้ผมนิดได้ไหมครับเพื่อนๆครับใครที่ตกรถอยู่ครับผมบอกนิดนึงนะครับว่าพรุ่งนี้นะครับห้องเรียนออนไลน์ห้องนี้นะครับจากนะครับราคาเต็มนะครับเป็นหมื่นผมให้คุณเรียนในราคาเพียง520บาทนี่คือคืนสุดท้ายนะครับเราจะเรียนกันทั้งหมด15เอพิโซดทั้ง15เอพิโซดนั้นจะผลักดันให้คุณไปเป็นเศรษฐีให้ได้ดึงดูดเงินเสกเงินรัวๆเงินสดๆมาจากอากาศมาจากสิ่งที่คุณไม่รู้เลยว่ามันเป็นไปได้อย่างไรนะครับแต่พรุ่งนี้นะครับตอนบ่ายโมงนะครับอาจารย์จะปรับราคานะครับขึ้นเป็น 1,599 บาทครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากลงทะเบียนถูกไปประมาณ 1,000 บาทเป็นอย่างน้อยนะครับพิมพ์มา CF ตอนนี้นะครับว่า CF 520ครับพรุ่งนี้ตอนบ่ายโมงนะครับอาจารย์จะปรับราคาจาก520ขึ้นไปที่ 1,599 คนที่ลงทะเบียน520คุณเตรียมกรี๊ดครั้งใหญ่เลยนะครับผมให้เวลา1นาทีนะครับตัดสินใจนะครับเซฟตอนนี้นะครับ520พรุ่งนี้บ่ายโมง1599คุณประหยัดเงินประมาณ 1,000 นิดๆเซฟเลยครับผมบอกคุณเลยว่าผมจะนะครับทำงานกับคุณผมจะพาคุณไปสู่ความมั่งคั่งไปตลอดคุณใช้ไม่บอกเฉพาะวันนี้นะครับปฐมนิเทศนะครับก็เกินราคานะครับไปล้านเท่าแล้วนะครับโอ้โหสุดๆอ่ะให้เวลา1นาทีครับเสียมาตอนนี้ครับเรียนในกลุ่มปิดของ Facebook นะครับแล้วก็ดูย้อนหลังได้1ปีผมจะสอนคุณ15เอพิโซด15ครั้งผมสัญญานะครับว่าผมจะดูแลคุณผมจะทำให้คุณไม่มีปัญหาไม่ปวดหัวเรื่องเงินอีกต่อไปโอเคพิมพ์มานะครับในตอนนี้นะครับผมให้เวลานะครับ1นาทีสุดท้ายแล้วผมจะกลับมานะครับในหัวข้อที่ว่าเหตุใดคุณจึงยังจะล้มเหลวทำไมคุณจึงจะล้มเหลวครับวันนี้เดี๋ยวอาจารย์จะมีสเปเชียลนะครับนิดหนึ่งใครที่เสียอาจารย์ครบ 2,500 บาทนะครับอาจารย์จะมอบนะครับเหรียญปลุกเสกนะครับของอาจารย์เองนะครับให้คุณนะครับคนละ3เหรียญ3เหรียญเอาไปแบบรวยมากๆโคตรคุ้มก็หลายๆท่านนะครับเซฟเข้ามาตอนนี้นะครับโอนมาที่นะครับคนโน้ตขึ้นผิดนี่ครับบัญชีต้องขึ้นบัญชีผมสิครับเดี๋ยวนะครับออเดียวออกได้ไหมออกได้ไหมเปลี่ยนมาเป็นชื่อผมเลยครับเดี๋ยวผมให้บัญชีใหม่นะครับบัญชีวันชัยนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวผมให้บัญชีใหม่นะครับออกมันจะขึ้นเลยเองนะไม่เป็นไรนะโอเคขอบคุณมากเนี่ยหลายๆคนตกรถอยู่เห็นไหมครับคุณหมิววันนี้เรียนแล้วดีไหมครับคุณหมิวเรียนไปครั้งที่หนึ่งอีก14ครั้งคุณหมิวว่าสุดยอดไหมโอเคถ้าอย่างนั้นผมจะกลับมานะครับที่สิ่งที่ผมค้างคุณไว้แต่ตอนนี้นะครับหลายๆคนนะครับที่เรียนแล้วบอกว่าดีมากคุณมิวบอกดีมากนะครับที่จริงนะครับหลักสูตรนั้นนะครับอาจารย์จะคิดเป็นหมื่นนะครับแต่เป็นฝีมือของคุณมิวเนี่ยแหละครับที่บอกว่าอาจารย์ลงทะเบียน520บาทได้ไหมแล้วเนื่องจากคุณมิวเนี่ยเป็นนักเรียนแถวหน้านะครับอาจารย์แบบรู้สึกว่าเธอเนี่ยเรียนอาจารย์หลายคอร์สอาจารย์ก็เลยนะครับเซย์เยสไปนะครับมันก็เลยลงมาที่520บาทลองคิดดูดิครับเพื่อนๆมาเรียนกันนะครับมันคุ้มค่ามากครับนี่นะครับมาที่นะครับวันชัยประชาลิวิทย์นะครับ0802400896นะครับกสิกรไทยดาวคนองชื่อวันชัยประชาเรืองวิทย์โอเคเพื่อนๆครับเขียน CF 520ติดกันหน่อยได้ไหมครับคุณสาวรักษ์ครับคุณหลายๆคนนะครับพิมพ์ให้มันติดกันมาเลยนะครับพิมพ์ CF 520ติดกันมาเลยครับเดี๋ยวก็ระบบไม่โดดนะครับโอเคขอบคุณมากงั้นเรากลับมานะครับเรื่องของสิ่งที่จะช่วยให้คุณคุยภาษาจักรวาลและสำเร็จเมื่อกี้นี้เรารู้แล้วว่าเราต้องบอกจักรวาลนะครับเช่นนะครับจักรวาลที่รักขอบคุณท่านมากที่ท่านเมตตาแล้วให้พรสำหรับรถเก๋งป้ายแดงคันใหม่โอเคคุณพูดในลักษณะเหมือนคุณได้แล้วใช่ไหมคราวนี้ทุกคนฟังให้ดีๆนะครับใน7วันแรกนะครับ7วันแรกนะครับจักรวาลจะทดสอบคุณครับด้วยการไม่ส่งอะไรมาให้คุณนะครับ
แล้วก็นะครับคุณก็จะเริ่มรู้สึกนะครับเริ่มเดานะครับสงสัยหรือว่านะจักรวาลคงจะไม่ให้อะไรฉันหรอกหรือว่าคุณจะเริ่มนะครับรู้สึกว่าสิ้นหวังนะครับรู้สึกท้อแท้นะครับแล้วก็ไม่อยากจะพูดอย่างนี้อีกแล้วแหละงอนจักรวาลแล้วจักรวาลเนี่ยใจร้ายฉันอุตส่าห์นะพูดด้วยดีมากๆเลยนะแล้วจักรวาลก็ไม่ให้อะไรฉันตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าพิมพ์ไปนะครับบททดสอบจากจักรวาลแต่เมื่อคุณนะครับยังไม่ได้อะไรนะครับคุณกลับนะครับศรัทธาแล้วก็วางใจนะครับด้วยการพูดเช่นนั้นต่อไปนะครับว่าขอบคุณมากจักรวาลที่รักขอบคุณสำหรับพรนะสำหรับพรเงิน10ล้านบาทต่อเดือนคุณยังคงที่จะแน่วแน่และพูดเช่นนั้นต่อไปคุณจะผ่านบททดสอบและคุณจะได้พรข้อนั้นโอ้โหมันสนุกมากตรงนี้เนี่ยคุณรู้ไหมว่าพอคุณถูกทดสอบปั๊บแล้วคุณก็แบบโอ้ฉันไม่ไหวแล้วนะความใจร้อนของคุณความหมดความอดทนของคุณความรู้สึกว่าคุณสิ้นหวังของคุณแล้วคุณรู้สึกว่าคุณเครียดแล้วคุณไม่อยากจะพูดอะไรอย่างนี้ไม่อยากจะคุยกับจักรวาลอีกแล้วคุณจะถูกบททดสอบนี้นะครับแล้วก็นะครับคุณก็จะพลาดครั้งใหญ่บททดสอบจากจักรวาลที่จะทำให้คุณเนี่ยนะเข้าใจว่าฉันว่าแล้วว่าฉันจะต้องนะไม่ได้เกิดอะไรขึ้นดีๆกับฉันเลยแล้วพอคุณกลับไปอยู่ในโหมดนั้นนะคุณก็จะไปอยู่ในโหมดนะฟรีเควนซี่ต่ำๆแล้วคุณก็เสียใจนี่เป็นสิ่งที่มีคนรู้น้อยมากเลยว่าในช่วงแรกๆจะต้องมีการทดสอบใจก่อนใจคุณแกร่งหรือเปล่าคุณมั่นคงไหมนี่คือสำคัญมากดีไหมไม่นานทดสอบไม่นานแต่ให้ผ่านบททดสอบผมพูดจริงๆนะว่ามันมีความจำเป็นมากมากๆเลยนะที่คุณจะต้องแน่วแน่แล้วก็เชื่อมั่นในศาสนาพุทธเนี่ยเขาบอกว่าห้ามเชื่อนะแต่ให้เชื่อมั่นให้เชื่อแล้วมั่นๆไว้เลยถ้าหากว่าคุณมั่นๆขนาดนั้นคุณจะได้ทุกอย่างโอเคคราวนี้ความลับข้อที่3คุณรู้หรือเปล่าคุณรู้หรือเปล่าว่าข้อที่3เนี่ยเป็นความลับที่จะไปเร่งจักรวาลว่ารีบก็ดีค่ะใครอยากรู้ความลับข้อที่3ว่าหลังจากจักรวาลทดสอบปั๊บเราอยากจะให้จักรวาลเมตตาเร็วๆนะครับเราจะทำยังไงดีครับทำยังไงดีครับใครอยากรู้นะครับพิมพ์เลข7มาครับผมจะบอกคุณและในระหว่างนี้นะครับใครที่ยังไม่ลงทะเบียนนะครับพิมพ์ติดกันว่า CF520 นะครับพิมพ์มาได้เพราะว่าพรุ่งนี้ขออนุญาตนะครับขึ้นราคาเป็น1599ครับอยากรู้ไหมคุณฟังดีๆนะความเป็นแม่เหล็กในตัวคุณทางที่ดีที่สุดในการที่จะเพิ่มความถี่และการสั่นสะเทือนการแดนการสั่นของคุณในระดับที่มันไวเบรตสูงมากๆวิธีที่แน่นอนในการที่ทำให้คุณกลายเป็นแม่เหล็กแม่เหล็กและจักรวาลต้องการส่งมาเร็วมากนั่นก็คือนะครับ less your vibration ยกระดับการสั่นสะเทือนคุณให้สูงมากแล้ววิธีที่ดีที่สุดในการยกการสั่นสะเทือนก็คือให้คุณมันพูดคำว่าขอบคุณวันละประมาณ100ถึง200ถึง300ครั้งโดยที่ไม่ต้องรู้ว่าขอบคุณอะไรหรืออยากจะพูดว่า thank you universe ก็ได้ขอบคุณจักรวาลขอบคุณขอบคุณขอบคุณจำไว้ว่าวินาทีที่คุณพูดคำว่าขอบคุณจิตวิญญาณคุณจะกระโดดเข้าไปในโหมดความสุขจะไม่กระโดดเข้าไปในโหมดที่เรียกว่าบ่นเพราะคุณขอบ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 คุณจักรวาลบอกใช่เลยนะครับได้เวลานะครับส่งพรไปอย่างเร็วๆพรไปอย่างเร็วๆนี่คือสิ่งที่สำคัญมากนะ1คุณรู้ภาษาของจักรวาล2คุณนะครับไม่ใจร้อนคุณอดทนนะครับสำหรับบททดสอบของจักรวาลได้และในเมื่อคุณนิ่งนะครับคุณนะครับกล่าวคำว่าขอบคุณวันละ100ครั้งถ้าว่างๆก็200ครั้งแล้วคุณเตรียมเลยนะครับคุณเตรียมเลยนะครับว่าเงินถาโถมสู่คุณอย่างบ้าคลั่งบ้าคลั่งเพราะฉะนั้นนะครับไม่มีอะไรนะครับสามารถสร้างความเป็นแม่เหล็กได้แรงกว่านะครับ Thank you powerGratitude power ไม่มีอะไรสามารถยกระดับการสั่นสะเทือนของอารมณ์มนุษย์ได้เร็วแรงและยอดเยี่ยมไปกว่าการกล่าวคำสั้นๆว่าขอบคุณนั่นเป็นวิธีเดียวเลยที่คุณรวยแน่นอน
พราะฉะนั้นถ้าคุณไม่ขอพรจากจักรวาลจักรวาลก็บอกว่าอ้าวขอโทษขอบคุณแต่ไม่ยักขออะไรถ้าคุณขอบคุณแต่คุณไม่ขออะไรเงิน10ล้านบาทก็อาจจะไม่มาเพราะว่าอะไรพอคุณตื่นมาปั๊บคุณบอกขอบคุณพอคุณตื่นมาปั๊บคุณไม่พูดว่าจักรวาลนะขอบคุณมากเลยสำหรับพร10ล้านบาทต่อเดือนคุณไม่ขอถ้าคุณไม่ขอจักรวาลบอกอ้าวแล้วฉันจะส่งอะไรไปดีในเมื่อเขาไม่ขอคุณลองนึกดูคุณลองนึกดูเพื่อนคุณเจอคุณไม่ขออะไรเลยคุณจะให้อะไรเขาดีคุณให้ไม่ถูกนั่นคือ 1. คุณต้องเริ่มต้นการขอด้วยการใช้ภาษาของจักรวาล 2. คุณเป็นคนใจเย็นพอหนักแน่นพอผ่านทดสอบและ 3. คุณเร่งเลยคุณเร่งไปเลยพลังการขอบคุณคุณขอบคุณไปเลย100ครั้ง200ครั้ง300ครั้งเป็นคาถาชิลแล้วภายใน7วันแรกนะคุณจะบอกเลยว่าเฮ้ยเงินมาจากอากาศนะมันนี่ฟอร์มทินแอร์เงินออกมาจากอากาศบางๆมันมาได้ยังไงมันซุปเปอร์งงรวยแบบงงๆนี่คือสิ่งที่มหัศจรรย์มากเป็นไงทุกคนรู้สึกมีความหวังยังรู้สึกมีความหวังหรือยังว่าชีวิตมันต้องแบบนี้ไม่ใช่ตื่นมาหงอยๆตื่นมาแบบโอ้ชีวิตไม่มีอะไรดีเลยคุณต้องปรับพลังงานของคุณปรับพลังงานให้เข้ากับความปรารถนาของคุณนะคุยกับจักรวาลด้วยภาษาของจักรวาลจะได้ขอผมย้ำเลยนะถ้าคุณพลาดข้อที่หนึ่งนี้นะคุณอาจจะไปไม่ค่อยได้ลำบากมากผมถึงถามไงว่าทำไมคนบางคนนะจึงดูสำเร็จอยู่เรื่อยบางคนเหนื่อยมากแต่ไม่ค่อยมีเงินเก็ตไหมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณอยากจะรวยอย่างง่ายๆเลยนะครับมาเรียนกับผมนะครับ15เอพิโซดพิมพ์มาว่าเซฟ520พรุ่งนี้ขึ้น1599ใครไม่เรียนนี่เสียดายแทนนะครับไม่เชื่อใช่ไม่เชื่อถามคนที่เรียนดูได้เลยว่าประทับใจไหมสำหรับการเรียนครั้งแรกประทับใจไหมตอนนี้คุณอรรถพรนะครับพร้อมแล้วนะครับที่จะดึงดูด10ล้านบาทต่อเดือนคุณพร้อมแล้วนะครับเพราะว่าจิตคุณได้อินเนอร์ของคุณได้ถ้าคุณขอจากจักรวาล นะครับเป็นเงินเล็กๆน้อยๆ30ล้านบาทสำหรับจักรวาลเป็นเงินเล็กๆน้อยๆจำไว้ด้วยจักรวาลไม่เข้าใจความแตกต่างระหว่าง 50,000 กับ30ล้านนะผมจะบอกซะก่อนฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับว่าคุณเนี่ยคุณเอาจริงหรือเปล่าคุณจริงจังมั้ย Are you serious คุณเอาแน่มั้ยถ้าคุณเอาแน่จักรวาลมอบให้ผมพูดจริงคุณพารินเรียนครั้งแรกก็สุดยอดแล้วนะครับเรียนการเรียนครั้งที่2นะครับแรงขึ้นเป็น10เท่าเลยครับยอดเยี่ยมมากโอเคอาจารย์จะให้เวลาคุณนะครับในการตัดสินใจอาจารย์อยากจะบอกคุณนะครับว่าคุณอย่าได้ละทิ้งโอกาสนะครับทองที่คุณสามารถมั่งคั่งได้ง่ายมากผมสอนคุณด้วยหัวใจผมไม่อยากได้เงิน520บาทจากคุณแล้วคุณได้คุณค่าต่ำกว่านั้นคุณเสียใจคุณร้องไห้ผมไม่ต้องการผมต้องการชุมชนของคนที่ประสบความสำเร็จนะจิตใจของเขามีพลังแรงกล้าในการที่เขาจะเสกสิ่งที่เขาต้องการเพราะฉะนั้นเรียนจบแล้ว15ครั้ง15เอพิโซดคุณดูย้อนหลังได้1ปีคุณว่าเงื่อนไขอย่างนี้นะครับ520บาทตอนนี้กับพรุ่งนี้บ่ายโมง1599คุณไม่รับโอกาสนี้เหรอครับตัดสินใจมาเลยนะครับมาเรียนกันครับคราวนี้นะครับอาจารย์ขอประกาศนิดนึงนะครับว่าสำหรับนะครับสำหรับคนที่ต้องการนะครับไปแบบไหนๆก็เรียน520ละแต่แบบว่าอยากจะไปที่ความฝันอันสูงสุดเลยความฝันอันสูงสุดอาจารย์ยังมีอีกหนึ่งหลักสูตรที่บอกเลยว่าสุดสุดจริงๆพีคสุดๆของอาจารย์วันชัยเลยนะครับคุณภาพสุดๆนี่คือนะครับฝึกจิตให้ถูกลอตเตอรี่เล่มนี้นะครับมีอยู่2เลเวลถ้าคุณจะซื้อหนังสือเปล่าๆนะครับจากราคา 1,500 บาทตอนนี้คุณพิมพ์มาว่า CF 559แต่ถ้าคุณลงทะเบียนคอร์สออนไลน์นะครับพิมพ์มาว่า1259คุณจะได้หนังสือด้วยและได้เรียนนะครับยาวๆกับอาจารย์ซึ่งอาจารย์บอกคุณเลยนะครับว่าผมจะสอนคุณ21ท่าไม้ตายในการฝึกจิตแล้วคุณจะจดจ่ออยู่กับการถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่เท่านั้นซึ่งอันนี้นะครับเป็นกฎแรงดึงดูดขั้นเทพสอนแบบมีหลักวิชาการสายเสกแท้ๆตื่นเต้นเร้าใจกับเวิร์กช็อปมากๆบางเวิร์กช็อปคุณจะว้าวสุดๆเรียกว่ามันคือความฝันอันสูงสุด
ในการที่คุณจะฝึกจิตในระดับนั้นนะครับเพราะฉะนั้นใครที่มีนะครับเพื่อนๆแล้วก็ลูกศิษย์มากมายนะครับที่ลงทะเบียนเซฟ520แล้วนะครับตัดสินใจทันทีนะครับลงทะเบียนเรียนนะครับฝึกจิตให้ถูกลอตเตอรี่นะครับ21ท่าไม้ตายชนะรางวัลลอตเตอรี่ตอนนี้ก็มีออปชันให้คุณเลือกนะครับระหว่างหนังสือเล่มเดียวไปอ่านเองนะครับพิมพ์ CF 559กับซื้อคอร์สนะครับแล้วได้หนังสือด้วยพิมพ์ CF 1259ครับ1259แล้วก็โอนมาที่วันชัยนะครับมีแล้วถ้าเกิดใครนะครับเซฟอาจารย์ครบ 2,500 บาทขึ้นไปนะครับอาจารย์จะปลุกเสกเหรียญนะครับศักดิ์สิทธิ์นะครับเอาไปดึงดูดเงินให้คุณ3เหรียญอาจารย์จะทำพิธีด้วยตนเองและบอกวิธีใช้เหรียญกับคุณอย่างละเอียดส่งนะครับส่งเป็นเหมือนกับเป็นชีทในการใช้นะครับไปให้ด้วยคืออย่างนี้มันจะมีกระเป๋าด้วยเดี๋ยวอยู่ไหนนะอาจารย์จะเดี๋ยวแกะให้หน่อยใครที่ตกรถอยู่นะครับก่อนที่ราคา1259จะปรับขึ้นไปนะครับถูกมากๆครับผมกล้าพูดเลยว่าถ้าคุณเรียนฝึกจิตให้ถูกลอตเตอรี่นะครับไม่มีอะไรอีกแล้วนะครับในโลกนี้ที่คุณเสกไม่ได้ครับเพราะว่าความรู้มันครอบคลุมนะครับสำหรับคนที่เซฟคืนนี้รวมกัน 2,500 อาจารย์จะมีนะครับกระเป๋านะครับแล้วก็มีเหรียญศักดิ์สิทธิ์นะครับส่งให้คุณ3ชิ้นนะครับฟรีปลุกเสกให้แล้วก็เขียนใบกำกับไปว่าใช้อย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะเรียนคอร์สนี้ก็พิมพ์มาว่า CF 1259ถ้าอยากได้หนังสืออย่างเดียวพิมพ์มาว่า CF 559ครับอันนี้อาจารย์ประกาศชัดเจนแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวก็ให้เวลาตัดสินใจนิดนึงนะครับแต่เชื่อเถอะว่าคุณมาอยู่ในมือดีที่สุดแล้วผมมั่นใจขนาดที่เรียกว่าถ้าครั้งนี้คุณมาเรียนกับผมคุณต้องเป็นเศรษฐีแน่ๆผมมั่นใจแต่บางท่านก็ลงทะเบียนไปแล้วนะครับใครที่ยังไม่ลงทะเบียนครับยกมือตัดสินใจเลยนะครับทำไมคุณควรเรียนหลักสูตรนี้ให้ผมอธิบายคุณฟัง 1. คุณลงทะเบียนเล็กน้อยหลักพันนิดๆแต่ถ้าคุณถูกหลักแสนหลักล้านหลักหลายสิบล้านคุณจะอึ้งไปเลยนะครับว่าในที่สุดสิ่งที่คุณเชื่อว่าเป็นไปไม่ได้มันได้เกิดขึ้นจริงๆนะครับด้วยพลังของมันนะครับดุจเวทมนต์ผมกล้าพูดได้เลยว่ามันถูกมากสำหรับการเรียนรู้21ท่าไม้ตายนะครับสอนโดยผมเองแล้วคุณเอาไปประยุกต์ใช้นะครับเสกทุกอย่างในชีวิตนี้คุณจะพบเลยว่าเป็นการเรียนที่ถูกที่สุดในโลกครับสำหรับความฝันอันสูงสุดของคุณถ้าคุณเชื่อมาโดยตลอดว่ามันทำให้คุณขาดทุนมาโดยตลอดนะคุณถูกกินมาโดยตลอดผมบอกคุณเลยนะครับแม้ว่าในชีวิตของผมนะครับจะเคยถูกลอตเตอรี่รางวัลที่5นะครับเพียง2ครั้งก็ตามแต่ผมก็ยังยืนยันนะครับว่าผมจะไปที่นั่นครับผมจะไปที่นั่นกี่คนในที่นี้ครับที่เคยถูกลอตเตอรี่รางวัลที่5ช่วยยกมือหรือ4หรือ3หรือ2ที่ดีกว่าผมครับผมเคยถูกลอตเตอรี่รางวัลที่5คุณอย่าลืมนะการจะถูกลอตเตอรี่รางวัลที่5ต้องเลขเรียงกันเหมือนเขา6ตัวถึงจะถูกได้ผมถูกอย่างนั้นมา2ครั้งและผมจะไม่หยุดอยู่ที่ตรงนั้นผมจะไปที่แจ็คพอตผมจึงอยากจะชวนคุณว่าถ้าคุณมาเรียนคุณจะได้วิชาสูงล้ำมากบอกเลยนะครับในนี้นะครับไม่มีไสยศาสตร์ครับไม่มีมนต์ดำครับเป็นอะไรที่สนุกมากน่าเรียนมากเพราะฉะนั้นลองถามตัวคุณเองนะครับว่าคุณถูกรางวัลอะไรมาบ้างแม้ว่าผมยังไม่เคยคว้ารางวัลที่1แต่ผมเคยถูกเรียกเรียงกันเลย6ตัว2ครั้งแล้ว2ตัว3ตัวที่ผมไม่นับนะเพราะผมไม่รู้จะนับไปทำไมมาเรียนกันครับ1 2 5 9ถูกมากคุณถูกลอตเตอรี่แค่1ครั้งเกินไปเยอะครับเกินไปเยอะและเราไม่ได้เล็งไปที่รางวัลเล็กๆนะครับหนังสือเล่มนี้สอนแต่รางวัลแจ็คพอตเท่านั้นสอนแต่รางวัลที่1เท่านั้นด้วยนะครับน่าเรียนไหมครับสุดๆเลยนะครับอันนี้เรียนเยอะกว่า520นะครับเพราะว่าเป็น21ท่าไม้ตายนะครับในการฝึกจิตให้ชนะรางวัลลอตเตอรี่น่าเรียนมากอันนี้เริ่มเรียนวันที่9นะครับเริ่มเรียนวันที่9นี้นะครับหนังสือกำลังทำอยู่นะครับเดี๋ยวทยอยส่งเรียนวิชาฝึกจิตให้ถูกลอตเตอรี่คุณว่าน่าฝึกไหมที่สุดละคุณจะพบนะครับว่าในนี้นะครับเฉพาะอันนี้ตอนนี้ CF 1259นะครับถูกมากๆครับลองนึกภาพดูว่าเราเสียเงินกับลอตเตอรี่ไปเท่าไหร่แล้วนะครับเอางี้ถามตัวคุณเองนะครับถามตัวคุณเองนะครับ
คุณฟังดีๆนะผมใช้ทริคคุณนะครับถ้าใครอยากได้1ทริคสั้นๆนะครับสั้นๆนะครับพิมพ์เลข8มาครับผมจะให้ทริคสั้นๆครับเกี่ยวกับลอตเตอรี่สั้นๆให้กับคุณแล้ว21ท่าไม่ตายผมในรายละเอียดนะครับสนุกมากตื่นเต้นพิมพ์เลข8มานะครับเราเอาความรู้นิดนึงครับคุณลองนึกภาพนี้ดูนะครับอย่าพิมพ์มาก่อนนะครับพิมพ์มาครับ CF 1259ครับถูกมากครับแล้วก็ใครที่เรียนCF 520รู้อยู่แล้วนะครับว่าผมสอนคุณด้วยใจขนาดไหนนะครับโอเคหลายๆคนอยากรู้โอเคคุณลองนึกดูนะว่าภาพของคนที่ไปซื้อลอตเตอรี่ตามแผงต่างๆส่วนใหญ่แล้วคุณว่าพฤติกรรมเขาเป็นยังไงเขาก็ดูนะครับมีเลขไหมมีเลขนี้ไหมมีเลขนี้ไหมมีเลขนี้ไหมพอแผงบอกว่ามีก็ซื้อพอบอกไม่มีก็ไม่มีเดี๋ยวดูแผงอื่นถูกไหมคุณก็ไปถามเลขอยู่นั่นแหละมีเลขนั้นเลขนี้เลขโน้นไปเรื่อยๆถูกไหมครับแต่จริงๆแล้วอ่ะในขณะที่คุณจะไปซื้อสายตาของคุณรู้อยู่แล้วว่ามันมีหรือไม่มีคุณนึกออกป่ะคุณเป็นคนดูอยู่นี่ครับคุณรู้อยู่แล้วว่ามันมีหรือไม่มีแทนที่คุณจะไปถามเขาว่ามีหรือไม่มีนะครับคุณควรจะกำหนดจิตเดียวนั้นนะครับว่านะครับจักรวาลที่รักนะจักรวาลที่รักขอบคุณมากสำหรับพรนะครับการชนะลอตเตอรี่12ล้านบาทแล้วคุณก็ซื้อ2ใบแปลว่าintention เจตนาลมคุณต้องอยู่ในสมาธิที่คุณจะนิ่งพอจิตที่คุณจะเงียบพอที่คุณจะสามารถคุยกับจักรวาลสั้นๆแล้วก็จ่ายเงินแล้วก็ซื้อแต่ปรากฏว่าเราอยู่ในสภาวะนะครับจิตใจนะครับแตกกระเซ็นนะครับมีเลขนั้นไหมมีเลขโน้นไหมมีอะไรแล้วเราก็ถือมานะครับแต่เราไม่ได้มีเจตนาลึกมากในระดับที่เราอยากจะถูกลอตเตอรี่เลยผมบอกคุณเลยนะครับว่าสิ่งที่ผมจะสอนคุณในนี้นะครับมากที่ผมพูดตรงนี้นะครับอย่างมหาศาลคุณจะได้เรียนนะครับกฎแรงดึงดูดขั้นเทพจริงๆของจริงไม่ใช่ไปเรียนพวกแบ็คแมจิกหรืออะไรพวกนั้นไม่ใช่คุณจะได้เรียนสิ่งที่มันยอดเยี่ยมในการที่คุณจะสามารถนะครับดึงดูดนะครับใบที่ชนะรางวัลครับเพราะฉะนั้นยังไม่ช้าเกินไปนะครับสำหรับการที่ใครที่ยังตกรถอยู่รีบลงทะเบียนนะครับเพราะว่าอีกไม่นานใกล้วันที่9เนี่ยอาจารย์จะปรับราคาขึ้นไปเยอะมากเลยนะครับพี่มาตอนนี้นะครับว่า CF 1259มันคู่ควรครับสำหรับคุณครับมีใครที่ยังตกรถอยู่นะครับรีบพิมพ์มาตอนนี้1นาทีแล้วกันนะโอเครีบเซฟราคานี้จะไม่ได้อยู่ตรงนี้ตลอดไปนะครับผมขอย้ำเลยนะครับว่าขึ้นแน่ๆนะครับเหมือนอย่าง520พรุ่งนี้จะขึ้นแล้วนะครับเป็น1599ครับคุณพรณีนะครับก็ CF 1259ขมาโค้ดโน้ตให้บัญชีวันชัยกสิกรดาวนองผมนิดด้วยนะครับคุณนิสานะครับมาเรียนกันครับผมสาบานผมจะดูแลคุณนะครับเหมือนกับเพื่อนสนิทผมจะนะครับใช้หัวใจของผมทุ่มเทนะครับในการที่จะถ่ายทอดความรู้21ท่าไม้ตายให้คุณนะครับคุณจะรักวิชานี้แล้วคุณจะไปเสกอะไรก็ได้นะครับอยากจะบอกว่านะมันเป็นการเรียนที่คุณลงทุนแล้วคุ้มค่าเพราะว่าหลังจากที่คุณได้ฝึกจิตระดับนั้นแล้วเนี่ยคุณจะพบว่าการเสกบ้านเสกรถเสกอะไรก็แล้วแต่นะครับง่ายกว่านี้อีกเยอะพอคุณทำได้ในเลเวลนั้นแล้วนะครับคุณก็ไร้ขีดจำกัดไม่มีแรงต้านแล้วนะครับเราจะเรียนกันในระดับนั้น